จะไม่พูดแบบอวยว่าสนิทกับพี่ชีหรืออะไรอย่างนี้เลยนะคือเราจะมารีวิวกันแบบไม่เกรงใจเลยละกันเราจะมาทาให้เห็นเลยละกันว่าเออทาแล้วมันเป็นยังไงด้วยเกียรติของการเป็นบต.บก.และย.ท.บ.ของเอลลี่สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับลิลลี่อีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะแบบหน้าสดมาเลยนะจ๊ะเราจะมาลองพื้นของอาชิตากันคือลิลลี่ไปดูรีวิวของคนอื่นๆมาว่าแบบเบอร์หนึ่งมันขาวมากอะไรเงี้ยยังไม่เคยเห็นใครใช้เบอร์หนึ่งลิลลี่ก็เลยอยากจะมาลองใช้เบอร์หนึ่งเออแล้วก็เบอร์สองเบอร์สามเห็นมีคนรีวิวกันไปเยอะแล้วเราจะไม่พูดถึงแล้วกันเนาะก็ไปดูรีวิวของพี่ๆเขาแต่ว่าวันนี้เราจะมาลองใช้เบอร์หนึ่งกันว่าเออใช้กับหน้าแล้วเป็นยังไงคือลิลลี่อ่ะจะไม่พูดแบบอวยว่าสนิทกับพี่ชีหรืออะไรอย่างนี้เลยนะคือเราจะมารีวิวกันแบบไม่เกรงใจเลยละกันเราจะมาทาให้เห็นเลยละกันว่าเออทาแล้วมันเป็นยังไงด้วยเกียรติของการเป็นบต.บก.และย.ท.บ.ของลิลลี่ที่เห็นเป็นแบนๆอย่างนี้เพราะว่าลิลลี่ได้ลองเทสเนื้อผลิตภัณฑ์ไปแล้วนะคะคือจะบอกว่าวิธีการใช้รองพื้นแบบหลอดและมีหัวปั๊มแบบเนี้ยอย่าเพิ่งโวยวายกันไปทุกคนคือจริงๆแล้วอ่ะเราจะต้องรีดฟองน้ำฟองอากาศอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบพวกสุญญากาศด้านในออกมาก่อนแล้วก็ค่อยบีบมันถึงจะมีเนื้อรองพื้นออกมานะคะไม่ใช่ว่าหัวปั๊มเขาไม่ดีหรืออะไรเพราะลิลลี่มีประสบการณ์การใช้รองพื้นแบบนี้มากต่อหนักแล้วนะคะก็คือครั้งแรกที่ใช้จะต้องมีการแบบค่อยๆบีบเดี๋ยวเนื้อเขาก็จะออกมาเองนะจ๊ะเอออ่ะทีนี้นะคะก็เป็นสีเบอร์หนึ่งอันนี้เนื้อของเขาค่อนข้างดีนะคะค่อนข้างเป็นแบบเออมีความครีมเป็นรองพื้นแบบครีมดีนะคะแล้วก็สีเนี่ยดูท่าทางว่าน่าจะไปกับลิลลี่ได้ทีนี้เรามาดูที่หน้ากันก่อนถามว่าเอามาให้ใครใช้ก็คิดว่าอาจจะทำมาเพื่อให้เราใช้หรือเปล่าเพราะว่าเอาจริงสีผิวแบบเราอะค่ะสีผิวแบบลิลลี่ที่มีความแบบนิวโตรไม่ได้เหลืองมากขนาดนั้นอะเอาจริงแบบแอบหาใช้สีรองพื้นยากแล้วลิลลี่ก็เชื่อว่ามีคนจำนวนไม่น้อยเลยนะคะคนอาจจะคิดว่าเออสาวไทยส่วนใหญ่จะแบบผิวค่อนข้างเข้มอะไรเงี้ยอันนี้ก็จริงไม่เถียงแต่ว่ามันก็มีคนอีกกลุ่มนึงเหมือนกันที่แบบอาจจะเป็นลูกครึ่งจีนหรือว่าบางคนที่แบบเออมีความแบบลูกครึ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยที่สีผิวมันอาจจะไม่ได้เป็นโทนเหลืองไปซะทีเดียวอาจจะเป็นโทนนิวโตรไม่ถึงกับชมพูเออซึ่งลิลลี่จะบอกว่าfirst impression ตอนลงตอนเนี้ยค่อนข้างเบาสบายหน้านะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันแนบไปกับผิวได้ดีเดี๋ยวจะเอาให้ดูใกล้ๆเดี๋ยวจะหาว่าแบบมาโม้แล้วก็ undertone น่ะเหมือนจะค่อนข้างเข้ากับผิวของลิลลี่เลยนะคะเออลิลลี่ว่าเดี๋ยวจบคลิปนี้ไปก็ต้องมีคนมาด่าลิลลี่แหละว่าแบบเออผิวอ่ะแบบของลิลลี่ใครจะแบบใช้กับลิลลี่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ลิลลี่ก็เชื่อว่าแบบมันก็มีคนที่ผิวโทนลิลลี่จริงๆอ่ะแบบเพื่อนลิลลี่หลายๆคนผิวขาวกว่าลิลลี่อีกอ่ะเออซึ่งแบบเขาจะหารองพื้นแบรนด์ไทยอ่ะมาใช้อ่ะก็อาจจะค่อนข้างยากเพราะว่าต้องไปแบบซื้อรองพื้นเกาหลีไปเลยหรือว่าซื้อรองพื้นแบบสายฝอที่แบบมีให้เลือกหลายๆอันเดอร์โทนไปเลยอะไรเงี้ยซึ่งบางทีเราก็อยากจะแบบใช้รองพื้นของไทยที่หาซื้อได้ง่ายๆหรือว่าแบบลองอุดหนุนของคนไทยบ้างแต่ว่าสีที่อ่อนที่สุดของเขามันก็ติดเหลืองเกินไปสำหรับเราก็เลยทำให้ลิลลี่ไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ใช้รองพื้นที่เป็นของแบบประเทศเราเองอ่ะนึกออกปะก็คือแบบจะต้องใช้ของเกาหลีของอะไรตลอดถ้าเกิดคนตามลิลลี่ก็จะรู้ว่าแบบเออลิลลี่แทบไม่ได้ใช้รองพื้นของไทยเท่าไหร่เลยทีนี้วิธีการใช้ของลิลลี่นะกับรองพื้นของพี่ชีนะก็คือลิลลี่จะตบเข้าไปที่ผิวนะคะจริงๆตอนแรกลิลลี่ทำ Get Ready With Me อันนี้ไว้อยู่นะก็สามารถไปติดตามชมกันได้นะคะคลิป Get Ready With Me ของลิลลี่แล้วก็เดี๋ยวจะมีวอล์กแบบไปพาไปกินชาด้วยกับเพื่อนสาวของลิลลี่อ่ะแต่ว่าจะให้ดูตรงหน้าผากอีกนึงจะบอกว่าหน้าผากของลิลลี่มีความแบบแอบเป็นข้ามนิดนึงอะตรงหน้าผากเหมือนแบบมันค่อนข้างเกลี่ยยากอะค่ะเพราะว่าพื้นผิวของเอลี่ตรงนี้มันเหมือนมันค่อนข้างมันนิดนึงอะค่ะช่วงนี้แบบหน้าผากของเอลี่มันเออก็เลยแบบเออทำให้แบบรองพื้นมันไม่ค่อยติดกับผิวอะค่ะเดี๋ยวจะลองใช้วิธีการตบเข้าไปดูนะเผื่อว่ามันจะดูดีขึ้นนะแล้วก็รองพื้นตรงนี้ทดสอบกับผิวมันก็คือบริเวณนี้ของเอลี่นะถือว่าแบบเออมันไม่ค่อยแบบดีเท่ากับบริเวณที่เป็นปกติทีนี้เรามาดูตรงใต้ตาที่มีความแห้งเพราะเกิดจากภูมิแพ้ของลิลลี่บ้างค่อนข้างดีเกลี่ยง่ายแล้วก็ไม่เป็นคราบ
อาจจะตอบโจทย์สำหรับคนที่ผิวค่อนข้างแห้งไปจนถึงผิวผสมนะคะใช้ได้ดีนะลิลี่ว่าเพราะว่าแบบดูดิตรงผิวแห้งๆตรงรอบจมูกของลิลี่ไม่มีความเป็นขุยเลยอะค่ะคือเนื้อรองพื้นแนบสนิทดีไปกับผิวมากๆนะคะในขณะที่ตรงหน้าผากอะมีความแบบแอบเป็นคราบๆนิดนึงเพราะว่าผิวตรงนี้ของลิลี่มันค่อนข้างมันมากในช่วงนี้อาจจะเป็นเรื่องของฮอร์โมนต่างๆด้วยอ่ะทีนี้เราจะมาเทียบสองข้างอันนี้คือฝั่งที่ใช้อาชิตา perfect foundation นะคะก็คือฝั่งนี้จะบอกว่าแบบค่อนข้างโอเคเลยนะแล้วก็กลืนไปกับสีผิวหน้าของเอลลี่ได้ดีนะแล้วก็ฝั่งนี้คือฝั่งที่ยังไม่ได้ใช้นะคะคือผิวของเอลลี่ค่อนข้างเสมอกับผิวของเอลลี่ได้ดีนะคะอาจจะทำให้หน้าดูสว่างขึ้นสเต็ปนึงเดี๋ยวเราต้องมาดูตอนอัปเดตนะว่าเป็นยังไงเดี๋ยวขอไปลงอีกฝั่งนึงก่อนนะจ๊ะชอบมากๆนะก็คือเหมือนกับของเขาว่ามีค่า SPF 30นะคะแล้วก็ PA บวกบวกบวกด้วย3บวกนะคะสามารถปกป้องผิวของเราจากพวกรังสี UVA UVB ได้นะคะชอบ texture feel ของการที่รองพื้นอยู่บนหน้านะมันไม่หนักหน้าเลยอะแล้วก็รู้สึกว่าแบบมีความเป็นผิวแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นกับผิวในส่วนที่แห้งได้ดีด้วยนะคะแต่ในส่วนที่มันนะลิลลี่รู้สึกว่าอาจจะต้องมีการใช้กับฟองน้ำค่ะในการที่จะฟินิชมันอีกทีนึงให้แนบสนิทกับผิวมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้นี่คือแต่ละคนรีวิวกันก็มันดูไปคนละทิศคนละทางอะลิลลี่คิดว่ามันน่าจะแล้วแต่สภาพผิวของแต่ละคนกันจริงๆอะค่ะซึ่งอันนี้ก็คือเราจะมาบอกให้ว่าเบอร์หนึ่งเนี่ยเขาถามว่าทำมาให้ใครใช้ก็คือน่าจะตอบโจทย์ได้แล้วว่าน่าจะทำมาให้คนที่สีผิวอันเดอร์โทนแบบลิลลี่นวิยาเนี่ยแหละแบบทุกคนก็เห็นอยู่ว่ามันใช้ได้กับลิลลี่จริงๆอะสำหรับลิลลี่รู้สึกแบบไม่เทานี่คือแสงธรรมชาตินะก็คือให้ภาพมันเห็นแล้วกันว่าสำหรับลิลลี่มันก็ใช้ได้จริงๆเพราะว่าสีผิวของลิลลี่มันอันเดอร์โทนประมาณนี้จริงๆแล้วก็ออกมาไม่ติดเหลืองเกินไปด้วยแล้วก็ไม่ติดชมพูจนเกินไปนะคะก็คือเหมาะสำหรับคนที่มีเม็ดสีผิวโทนแบบนูโตรแบบลิลลี่นะคะก็จะเป็นประมาณนี้แต่ว่าลองสังเกตนะว่าปกติลิลลี่จะใช้รองพื้นติดเหลืองหน้าของลิลลี่ก็จะดูไม่ค่อยไบรท์ขนาดนี้หรอกเพราะว่าลิลลี่จะหารองพื้นที่มันเป็นโทนนูโตรค่อนข้างยากนะคะเพราะลิลลี่เป็นคนชอบแบบออกแนวเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยแบบรองพื้นสไตล์แบบเอเชียของเราอะไรอย่างเงี้ยแต่จะบอกว่าพอไปถึงโทนชมพูแบบเกาหลีจริงๆจ๋าๆลิลลี่ก็ไปไม่ได้เหมือนกันก็เทาเหมือนกันเพราะฉะนั้นน่ะก็คือมันจะต้องเป็นโทนที่ออกแนวนูโตรรองพื้นฝรั่งหลายๆตัวแบบอย่างเช่นบ๊อบบี้บราวน์หรือรองพื้นนาสอะไรอย่างเงี้ยก็มีความแบบติดเหลืองให้ลิลลี่นิดนึงก็จะทำให้หน้าของลิลลี่มันดูพอดีสีผิวแต่ว่ามันก็จะไม่ได้เป็นโทนแบบนูโตรขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งลิลลี่จะเลือกรองพื้นปกติจะเลือกนูโตรไปทางเหลืองมากกว่าที่จะเป็นนูโตรไปทางชมพูเพราะว่ากันหน้าหมองหน้าเทาอ่ะเราไม่อยากให้มันเป็นแบบนั้นไงก็เลยการใช้สีเหลืองติดเหลืองมันก็จะทำให้แบบดูเป็นผิวเป็นผู้เป็นคนก็เลยแบบส่วนใหญ่ก็จะเลือกไปในแนวทางนั้นนะคะส่วนสำหรับเบอร์หนึ่งอันนี้นี่ก็ถือว่าค่อนข้างตอบโจทย์แล้วก็พอดีผิวของลิลลี่ได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะให้ดูฟินิชของผิวใกล้ๆนะวันนี้เราจะไม่เซตแป้งนะคะก็คือเดี๋ยวผ่านไปกลับมาถึงบ้านเดี๋ยวลิลลี่จะมาอัปเดตให้ดูว่ารองพื้นที่ทาออกไปเผชิญชีวิตนี่มันเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาสรุปกันค่ะตอนนี้นะคะก็กำลังจะไปหาเพื่อนๆกันนี่ออกมาข้างนอกเราจะให้ดูผิวหน้าจ้าไม่ได้เสร็จแป้งอะจ้านี้ลงรองพื้นเดียวๆถือว่าโอเคมากอะชอบผิวตอนนี้มากอะทุกคนผ่านไปประมาณ8ชั่วโมงนะคะกับสภาพหนังหน้าที่ไม่ได้มีการเซตแป้งของลิลลี่จะโชว์ให้ดูว่าแบบตรงหน้าผากเหมือนแบบมันจะมันมากอะค่ะคือเหมือนแบบเอาไม่อยู่โดยที่ไม่เซตแป้งนะคะแต่ว่าบริเวณอื่นๆนะก็คือแบบมีความเมงปกปิดได้ดีอยู่แล้วก็สำหรับลิลลี่นะคะก็คือไม่ได้เป็นคราบมากขนาดนั้นนะคะมีบริเวณร่องจมูกนิดหน่อยที่แบบหลุดๆไปนะโดยรวมก็ถือว่าแบบค่อนข้างโอเคเลยนะคะก็คือดูเป็นผิวดีแล้วก็ไม่ได้รู้สึกหนักหน้าขึ้นนะสำหรับลิลลี่แต่ว่าไอ้ส่วนที่มันนะคะแบบต้องเซตแป้งอ่ะคือรองพื้นเดียวๆก็เอาไม่อยู่ซึ่งโดยธรรมชาติของปกติอยู่แล้วอ่ะเราก็ไม่ได้จะลงรองพื้นเดียวๆโดยไม่เซตแป้งอะไรทุกวันขนาดนั้นอยู่แล้วลิลลี่ก็คิดว่ายังไงตัวนี้ก็คือจะต้องเซตด้วย
แป้งนะคะแล้วก็คิดว่ารองพื้นของพี่อาชิก็คืออาชิต้า Perfect Foundation เนี่ยน่าจะเหมาะสำหรับคนที่ผิวค่อนข้างแห้งนะคะไปจนถึงผิวอสมคิดว่าจะให้เอฟเฟคเท็กเจอร์ผิวได้สวยมากๆเหมือนตรงแก้มของเอลลี่นะคะก็คือแบบดูเป็นผิวดูไม่หนาจนเกินไปนะคะแล้วก็ประทับใจเอฟเฟคในการลงมากๆนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าไม่หนักหน้าแล้วก็ยังดูเป็นผิวอยู่นะคะถือว่าเป็นรองพื้นที่ค่อนข้างให้การปกปิดระดับแบบพอดีกับเอลลี่เลยนะคะแล้วก็สำหรับเอลลี่นะก็คือหน้าไม่ค่อยดรอปด้วยนะคะโอเคมากๆเลยอ่ะก็คือเบอร์หนึ่งนะคะเป็นเบอร์ที่ลิลลี่ใช้แล้วก็พิสูจน์แล้วว่าเป็นสีที่โอเคจริงๆนะคะก็คือถ้าเกิดสมมติลิลลี่ลองดูว่าแบบคนอื่นเขาบอกว่ามันขาวมากมันแบบมีอันเดอร์โทนที่ทำให้หน้าเทาอะไรอย่างเงี้ยเอามาให้ใครใช้อันนี้ก็มาพิสูจน์แล้วว่ามีลิลลี่คนนึงนะที่ยังใช้ได้อยู่ก็อยากจะให้ทุกคนน่ะลองเปิดใจดูโดยเฉพาะคนที่มีผิวสีแบบค่อนข้างขาวนะคะอยากจะลองใช้รองพื้นอาชิตาเพอร์เฟคฟาวเดชั่นเนี่ยแนะนำว่าให้เซตแป้งด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นการรีวิวแบบจริงจังจริงใจมากๆนะคะก็ถ้าเกิดผิดพลาดประการใดต้องขอโทษพี่ไอชีมาณที่นี้ด้วยนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย